เจอตัวแล้วคู่รักหนีทัวร์เกาหลีจ่อบินกลับไทยสัปดาห์หน้าเผยสาเหตุหนีคู่รักหนีทัวร์เกาหลีโผล่แล้วประสานบริษัทเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยสัปดาห์หน้าเผยสาเหตุหนีด้านหัวหน้าทัวร์เผยไม่เชื่อใจคำรับปากเมื่อเวลา10:15 นวันที่17 พฤศจิกายน 2566ที่บริษัทแฮปปี้ทูเกเตอร์นางสาวมินตราอัครศิลป์จิรกิจหัวหน้าทัวร์และนายณัชชานันท์นิ่งสิริหัวหน้าทัวร์ชี้แจงความคืบหน้ากรณีสองสามีภรรยาชาวไทยหนีทัวร์ขณะไปเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ก่อนนำเรื่องราวไปโพสต์บน Facebook จนเป็นที่วิจารณ์ในโลกออนไลน์คู่รักหนีทัวร์เกาหลีโผล่แล้วประสานบริษัทเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยสัปดาห์หน้าเผยสาเหตุหนีนางสาวมินตรากล่าวว่าหลังเกิดเรื่องนายบอมกับนางสาวแอมคู่สามีภรรยาได้ติดต่อกลับมาช่วงเย็นของวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าจะกลับไทยจึงประสานบริษัทเพื่อเตรียมตัวเครื่องบินคาดว่าจะกลับรอบวันที่23พฤศจิกายนนี้โดยทั้งคู่จะออกค่าใช้จ่ายเองซึ่งนายบอมลูกทัวร์ผู้ชายที่หายไปบอกตนว่าไม่ได้คิดว่าจะกระทบกับบริษัททัวร์ขนาดนี้เพราะเข้าใจผิดคิดว่าตนไม่ได้รับรองบุคคลที่เข้าประเทศจึงได้ขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปนางสาวมินตรากล่าวต่อว่าส่วนเหตุที่เขาหนีทัวร์ไปนั้นจากการสอบถามแล้วทราบว่าพวกเขาอยากอยู่เที่ยวต่อตนก็ชี้แจงเหตุผลว่าหากตนรับรองการเข้าประเทศแล้วพวกเขาหลบหนีไปตนจะกลับมาทำงานที่เกาหลีไม่ได้อีกอ่านข่าวคู่รักเที่ยวเกาหลีหนีทัวร์ไกด์วอนกลับบริษัทจะโดนแบล็คลิสต์ห้ามเข้าประเทศ10 ปีอ่านข่าวแม่ไม่เชื่อลูกสาวแฟนหนุ่มหนีทัวร์เกาหลีเผยนิสัยติดต่อยากคนไม่เข้าใจเลยคิดว่าหนีนางสาวมินตรากล่าวอีกว่าคณะทัวร์ตนเดินทางกันไป18คนทุกคนผ่านด่านตม.แล้วเหลือเพียงนายบอมจึงจำเป็นต้องทำเอกสารรับรองเพื่อพาเข้าประเทศได้เพราะหากล่าช้าไม่สามารถนำเที่ยวตามโปรแกรมได้บริษัทก็จะถูกฟ้องร้องยอมรับว่าตนไม่เชื่อใจคำรับปากว่าจะเป็นการไปเที่ยวเท่านั้นแต่ได้ตรวจสอบเอกสารแล้วหากจะเป็นของปลอมก็คงตรวจสอบได้ยากนางสาวมินตรากล่าวว่าอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้คุยกับพ่อแม่ของนายบอมแจ้งว่าจะช่วยติดต่อให้กลับพร้อมขอโทษมายังบริษัทยอมรับว่าตนไม่อยากดำเนินคดีหากกลับมาตามกำหนดจริงก็จะไม่เอาความทั้งนี้ที่ผ่านมามีลูกทัวร์ที่อยากจะเที่ยวต่อก็ไม่กลับพร้อมทัวร์บางรายไปทำสัญญากรรมหรือประชุมและซื้อตั๋วกลับไว้แล้วแต่ต้องแจ้งกับบริษัทล่วงหน้านางสาวมินตรากล่าวด้วยว่าฝากไปยังบุคคลที่จะไปเที่ยวเกาหลีว่าการพิจารณาของตม.จะมีความเข้มงวดต้องใช้เอกสารการจองต่างๆให้พร้อมหากใครจะไปทำงานก็ขอให้เข้าระบบอย่างถูกต้องไม่เช่นนั้นคงไม่ได้รับสวัสดิการต่างๆหากถูกเจ้านายโกงค่าแรงก็จะไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายได้ด้านนายณัชชานันท์กล่าวว่าปกติบริษัททัวร์จะไม่เซ็นรับรองลูกค้าจากนี้คงต้องทบทวนมาตรการให้เข้มงวดขึ้นเพราะจะส่งผลกระทบกับกลุ่มไกด์ได้ส่วนการคืนกุญแจห้องพักโรงแรมแม้จะมาเป็นกลุ่มทัวร์แต่โดยมากโรงแรมจะไม่ห้ามผู้เข้าพักเช็คเอาท์ตอนกลางดึกคงต้องขอความร่วมมือหากลูกค้าคืนคีย์การ์ดจะต้องแจ้งกับไกด์เพื่อเป็นการป้องกันเหตุเช่นนี้นายณัชชานันท์กล่าวต่อว่าซึ่งกรณีคู่สามีภรรยาได้ตรวจสอบพบว่าคืนบัตรแล้วตอนเวลา1:00 นของวันที่หายไปและไม่ได้ใช้เตียงห้องพักเลยอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้คาดว่าอาจไม่ส่งผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะไปเที่ยวเกาหลีหากไปเป็นครอบครัวหรือมีเพื่อนไปด้วยก็มีโอกาสผ่านด่านตม.ได้สะดวกกว่าไปเพียงคนเดียว
ค้งสุดท้ายให้ไวน้องยูจีนลูกสาวเจนนี่ยิ้มง่วงๆจิ้มเลขเด็ดให้แฟนหวยเตรียมน้ำแดงผ้าสามสีรอแล้วโค้งสุดท้ายให้ไวน้องยูจีนลูกสาวเจนนี่ยิ้มออกจะง่วงๆหน่อยจิ้มเลขเด็ดให้แฟนหวยอีกไม่กี่นาทีรู้ใครจะมีชีวิตใหม่ได้เป็นเศรษฐีเปิดคลิปน้องยูจีนลูกสาวเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตและยิวฉัตรมงคลให้เลขเด็ดงวดวันที่16พฤศจิกายน66ขณะไปบันทึกรายการสามแซบโดยขณะพ่อยิวอุ้มลูกสาวแล้วมีทีมงานแฟนหวยลุ้นให้น้องยูจีนกดเลขในโทรศัพท์มือถือเลขที่ออกได้แก่14คลิปงานนี้แฟนคลับเต้ายูจีนต่างเข้ามาบอกว่าขอจัดเลขน้องยูจีนอาทิเต้ายูใบให้พี่รีบจัดกันเลยค่ะเอาแล้ววาวุ่นเลยเลขอันอายูจีนเป็นต้นบอกแม่ไว้เลยเตรียมน้ำแดงผ้าสามสีด้วยขอบคุณที่มาคลิปโพลีพลัส ใหญ่แจ้งบ้านตระเชื่อคนชำนาญป่าพาเสียแป้งหนีเผยอันตรายบนเขาบรรทัดใหญ่แจ้งบ้านตระเชื่อมีคนชำนาญป่าพาเสียแป้งหลบหนีเผยอันตรายบนเทือกเขาบรรทัดอยู่เพียงลำพังไม่ได้อย่างแน่นอนแนะตำรวจสร้างความเชื่อมั่นให้ชาวบ้านวันนี้วันที่16พฤศจิกายน66ผู้สื่อข่าวเดินทางสัมภาษณ์นายแจ้งแสงกูลหรือใหญ่แจ้งบ้านตระอายุ68ปีอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่2บ้านตระตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอดีตทหารพรานทหารผ่านศึกและผู้บุกเบิกชุมชนชนบ้านตระรวมทั้งเป็นผู้ที่ชำนาญเกี่ยวกับเทือกเขาบรรทัดเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับกรณีการหลบหนีของเสียแป้งหรือนายชาวลิตทองด้วงนักโทษคดีอุกฉกรรจ์หลบหนีออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่22ตุลาคม2566ที่ผ่านมาที่มีการติดตามไล่ล่าของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ขณะนี้นายแจ้งแสงกูลหรือใหญ่แจ้งบ้านตระอายุ68ปีอดีตผู้ใหญ่บ้านโดยนายแจ้งนำภาพถ่ายเก่าในชุมชนบ้านตระให้ผู้สื่อข่าวดูและวาดแผนที่ชุมชนบ้านตระและพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมกล่าวว่าภายหลังเกิดการยิงต่อสู้ปะทะกับเจ้าหน้าที่ที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นตนคิดว่าหากเสียแป้งไม่มีคนช่วยเหลือหรือมีคนที่ติดตามอยู่นั้นคงอยู่ลำบากเพราะด้วยภูมิประเทศและสัตว์ที่ดุร้ายมีมากเช่นแมลงงูสัตว์มีพิษตำรวจเคยเจอกันมาบ้างแล้วเผยเสียแป้งบูชาของดีตะกรุดเสือกลับใจเจ้าอาวาสเชื่อชำนาญพื้นที่ทำรอดโดนล่าเผยเสียแป้งเคยบวชเป็นศิษย์วัดเขาอ้อร่วมพิธีกินเหนียวดำอยู่ยงคงกระพันชาตรีตนคิดว่าที่เสียแป้งอยู่ได้เพราะมีคนช่วยหากไม่มีคนที่ช่วยเหลืออยู่ตนคิดว่าคงอยู่ไม่ได้ยิ่งช่วงที่ฝนตกหนักเช่นนี้มีอุปสรรคมากกว่าช่วงฝนแล้งเช่นน้ำป่าไหลหลากสัตว์มีพิษจะออกมาอยู่เชิงเขาจะไม่อยู่ริมแม่น้ำซึ่งจะอันตรายมากกับคนที่อยู่ในป่าตนเชื่อแน่ว่าหากเสียแป้งยังอยู่โดยมีคนชำนาญเส้นทางพาหลบหนียังไงก็หลบหนีได้อย่างแน่นอนแต่ตนเชื่อว่าไม่พ้นฝีมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจหากสมมุติว่ามีคนในพื้นที่พาหลบหนีอยู่เช่นพรานป่าที่ชำนาญพื้นที่เทือกเขาบรรทัดยังไงก็มีเส้นทางหลบหนีแต่การจะหลบหนีไปลงฝั่งตำบลผาดำอาจารย์รัฐภูมิจังหวัดสงขลาเป็นไปได้ยากเพราะไม่มีใครรู้เส้นทางส่วนใหญ่คนในชุมชนบ้านตระที่ชำนาญเส้นทางมีอยู่หลายคนตอนนี้เท่าที่รู้ก็มีคนออกไปจากชุมชนหลายคนแอไม่รู้ว่าจะเป็นลูกหลานของใครบ้างและหายไปอยู่ไหนเสียแป้งหรือนายชาวลิตทองด้วงตนคิดว่าเสียแป้งยังอยู่ได้อีกหลายวันแต่เชื่อว่าจะอยู่คนเดียวคงไม่ได้แน่นอนแม้เก่งมาจากไหนส่วนที่ว่าเสียแป้งมีพระดีติดตัวไม่ขอก้าวก่ายมากเพราะตนนับถือศาสนาอิสลามแต่ก็ไม่ขัดกับศาสนาอื่นๆแต่สำหรับตนไม่ค่อยเชื่อเพราะทุกอย่างอยู่ที่การกระทำเหมือนว่าห้อยพระดีมากแค่ไหนแต่ต้องมองด้วยว่าการกระทำของเราดีหรือไม่
เราผิดไหมส่วนวิชาคาถาอาคมตนมองว่าอายุของเสียแป้งในวัยนี้คงไม่มีจะมีจริงๆก็คนอายุมากคนแก่ๆอันนั้นตนยอมรับเพราะต้องมีการศึกษาเล่าเรียนประกอบกับวิชาคาถาอาคมต้องถือหรือหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นข้อห้ามมากมายและอาจารย์หรือเจ้าของวิชานั้นๆต้องสั่งและกำกับไว้ว่าจะต้องทำแต่สิ่งดีๆใหญ่แจ้งบ้านตระเล่าอีกว่าหากไม่มีคนนำพาหรือติดตามเสียแป้งไปด้วยนั้นเชื่อว่าต้องหลงป่าเพราะป่าทุกป่าจะมีเจ้าเขาเจ้าที่หากหลงจริงจะเดินวนเวียนอยู่แต่จุดนั้นไปไหนก็ไม่ได้แม้มองเห็นทางที่จะเดินไปได้แต่ก็เดินไปไม่ได้อันตรายมากมองไม่ถูกเลยว่าทิศไหนเป็นทิศไหนเหมือนเอาอะไรมาคลุมศีรษะเอาไว้หันไปฝั่งไหนก็มึนไปหมดตนเคยเจอมากับตนเองในการหลงป่าซึ่งการเอาตัวรอดของตนตอนนั้นต้องนั่งนิ่งๆและท่องคัมภีร์อันกุรอานและขอให้องค์อัลเลาะห์ที่ตนนับถือตามศาสนาอิสลามและเจ้าป่าเจ้าเขาช่วยเปิดทางให้จนสามารถรอดพ้นไปได้จากการหลงป่าอีกทั้งเท่าที่ตนเคยหลงบ้านตระและเทือกเขาบรรทัดนั้นส่วนใหญ่จะบนบานกับทวดเล็กช่วยเปิดตาเปิดใจให้มีเส้นทางได้ออกมาซึ่งทวดเล็กเปรียบเสมือนคนปกป้องชุมชนบ้านตระชื่อของท่านคือหมื่นสนะคีรีซึ่งเคยมาอาศัยอยู่ในบ้านตระและเสียชีวิตลงที่นั้นใหญ่แจ้งบ้านตระโชว์ภาพตอนอยู่บนเทือกเขาบรรทัดทั้งนี้ป่าบ้านตระมีอาถรรพ์จะทำอะไรผิดแปลกไปจากปกติจะต้องบนบานศาลกล่าวหรือขอกราบไหว้ขอกับทวดเล็กซึ่งอยู่บริเวณเขาตูซึ่งเป็นทางขึ้นไปยังชุมชนบ้านตระเพื่อให้เปิดป่าให้ได้ทำทุกอย่างที่ตั้งใจไว้สมปรารถนาอดีตผู้ใหญ่บ้านเล่าต่อว่าส่วนยุทธวิธีการล่าตัวย้อนไปตอนที่ตนเป็นทหารพรานเข้าปราบผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ขอกอคอได้ฝังตัวอยู่ในชุมชนบ้านตระและเทือกเขาบรรทัดนับเดือนโดยใช้ชีวิตเหมือนคนป่าเพื่อให้กลมกลืนกับธรรมชาติอยากให้ทำงานนี้เสร็จไปอย่างง่ายๆโดยไม่มีคำว่าสูญเสียยิ่งยืดเยื้อชาวบ้านยิ่งกังวลใจมากขึ้นตอนนี้หากตำรวจมาถามชาวบ้านไม่พูดก็อันตรายพูดไปก็อันตรายตอนนี้ชาวบ้านมีปากเหมือนมีตูดพูดไรไม่ได้เลยทั้งนี้แต่ก่อนต้องสร้างมวลชนก่อนและสร้างการข่าวเมื่อสร้างการข่าวแล้วต้องรักษาแหล่งข่าวให้ได้แต่เดี๋ยวนี้การข่าวให้กล้าเป็นไม่มีใครกล้าพูดกันเพราะให้ความอบอุ่นตรงนี้ให้กับชาวบ้านไม่พอเพราะจะต้องรักษาคนของเราให้ได้ที่ชาวบ้านไม่กล้าออกมาพูดเพราะไม่มีใครปกป้องเขาได้ตำรวจทำงานเสร็จก็กลับบ้านแต่ชาวบ้านยังอยู่ในพื้นที่การสนิทสมสนมหรือทำสงครามจิตวิทยากับชาวบ้านแทบจะไม่ค่อยมีซึ่งมองว่าจุดลำบากตรงนี้ก็มีส่วนและตนมองว่าหลังจากจบคดีเสียแป้งแล้วไม่ว่าจะจบลงแบบไหนก็ตามชาวชุมชนบ้านตระจะอยู่ยากขึ้นเพราะปัจจัยหลายสาเหตุจากคดีเสียแป้ง